เราตัดคิดอย่างนี้นะครับถ้าไม่เผาไฟอะไรนะตายตายหมดเลยตายหมดทั้งกอนะครับสมมติเราตัดแล้วทิ้งไว้เฉยแต่มันจะมีแปลกมากเลยถ้าติดอย่างนี้นะแล้วเผาเอาไฟมาเผาเนี่ยลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมจะเอาไผ่สางมุนนะครับที่อยู่กับสวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมประจีนพอดีตัวนี้ปลูกโชว์ไว้ครับเป็นกอใหญ่เบลิ่มเลยนะปรากฏว่ามันไปติดกับเสาไฟสายไฟสายไฟของน่าจะเป็นโทรศัพท์มั้งหรือไม่ก็สายไฟอินเทอร์เน็ตนะเนี่ยจากตรงนี้ครับแล้วก็ดูมุมเนี่ยนะมันสูงริ้วเลยก็แก้ปัญหาโดยการตัดสั้นมั่งอะไรบ้างก็เลยสุดท้ายแล้วสู้ไม่ไหวเอาออกดีกว่าแล้วมันล่มเกินทำให้ต้นไม้อื่นเนี่ยเฉาไปหมดเลยอันนี้กอนี้น่าจะประมาณ4ปีแล้วครับ4ปีแล้วก่อนโควิดนะก็เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเวลาเราจะเอาออกจากกำจัดมันเนี่ยทำยากไหมนะครับก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็มีเลื่อยมีตัวนี้สำคัญที่สุดคือตัวนี้ครับตัวนี้มันจะเป็นเสียมที่ขุดล้อมไม่ใช่เสียมจอบขุดล้อมนะครับนี่อันนี้เราก็นี่ได้มีการตัดออกไปบางส่วนแล้วครับนี่เห็นไหมครับให้ดูว่าเขาออกยังไงนะก็ไม่ยากครับนี่ดูนะครับอ้าวดูนะระวังนะระวังกล้องระวังวงสวิงหัววงดูวงสวิงเขามองไม่เห็นถ้าเราตัดคิดอย่างนี้นะครับถ้าไม่เผาไฟอะไรนะตายตายหมดเลยตายหมดทั้งกอนะครับสมมติเราตัดแล้วทิ้งไว้เฉยแต่มันจะมีแปลกมากเลยถ้าติดอย่างนี้นะแล้วเผาเอาไฟมาเผาเนี่ยมันจะกระตุ้นการแตกแปลกมากเลยถ้าเกิดว่าเราเผาปุ๊บมันจะไม่ตายนะมันจะแตกใหม่หมดเลยเนี่ยแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยทิ้งไว้เฉยยิ่งไม่มีน้ำมีท่านะตายนะครับแต่เราก็จะใช้พื้นที่แหละครับดูนะหลบนะครับอันนี้รีบถ้าเกิดจะเอาแบบเอาเง่าก็อีกแบบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ